เดี๋ยวนี้เราจะมาถ่ายภาพสตรีทไนท์ไลฟ์ตอนกลางคืนกันนะครับที่เยาวราชจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอย่างที่ต้นคลิปผมพูดไปนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายภาพสตรีทครับตอนกลางคืนครับที่เยาวราชของเรานี่เองครับครับผมเอาเลน 35F1.4 ซัมยังมาครับที่เลือกเลนนี้มาเพราะว่าระยะ 35ผมเริ่มแอบชอบแอบหลงรักแล้วครับแล้วก็ตอนกลางคืนครับที่เลือก 1.4 มาเพราะว่ารูรับแสงมันกว้างครับผมจะเปิด 1.4 เลยถ้ารูปไหนเปิด 1.4 ได้ผมจะเปิดนะครับเพราะว่าเยาวราชนะครับอย่างที่รู้กันว่ามันแสงค่อนข้างน้อยครับแล้วก็จับคู่กับนี่เลยครับ Sony A7Cครับมันรู้สึกว่ามันไม่เทอะทะครับแล้วก็เป็นกล้องที่ขนาดเล็กกระทัดรัดคู่กับเลนส์ซัมยัง 35F1.4 ครับน้ำหนักคือเหมือนจะไม่ถึง1กิโลครับเพราะว่าน้ำหนักโดยประมาณนะครับ600ถึงเกือบ700กรัมก็ประมาณ685กรัมครับส่วนกล้องบอดี้อันนี้ไม่ทราบครับแต่รู้สึกว่าผมถือได้สบายเลยเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกันดีกว่าครับว่าภาพจะออกมาเป็นแบบไหน Let's goโอเคครับเพื่อนๆผมจะพูดถึงข้อควรระวังนะครับในการถ่ายภาพนะครับก็คือถ้าเราถ่ายครับเราอย่าไปถ่ายติดคนเยอะหรืออย่าไปถ่ายเห็นหน้าใครเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับเราพยายามเก็บแค่บรรยากาศพยายามอย่าถ่ายติดหน้าคนนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องมาแล้วก็จะแย่นะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันต่อเลยครับโอเคครับแล้วการตั้งค่ากล้องนะครับตอนนี้ผมตั้ง ISO ไว้ที่800ครับเพราะว่าเราเปิด F-stop ไปที่ 1.4 เลยหรือบางซีนเราก็อาจจะใช้2แล้วแต่สถานการณ์ครับถ้า 1.4ตอนนี้แสงก็สปีดชัตเตอร์มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 200-300 กว่าครับเพราะว่าถ้าเราดัน ISO ไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวน้อยจะขึ้นครับเดี๋ยวลองกดถ่ายกันดูนะครับ1 2คมกริบโอเคครับแล้วก็ข้อควรระวังในการมาถ่ายที่เยาวราชนะครับนี่เลยแฮของกินอร่อยแวะกินตลอดทางเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับภาพวันนี้ครับผมรู้สึกว่าเริ่มหลงรักแล้วครับ 35F1.4 บอกได้เลยว่าเป็นเรนที่คุณภาพดีโฟกัสไวครับแล้วก็น้ำหนักเบาโอเคครับสุดท้ายนี้ผมมาพูดเรื่องราคาดีกว่าตอนนี้เขามีโปรอยู่ที่ 18,800 บาทผมว่าได้ระยะ35และรูรับแสงกว้างถึง F1.4 นะครับผมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พีเตอร์แล้วก็ชาวเทพกันเจ๊กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับติดตามไปเลยว่าผมจะไปถ่ายรูปที่ไหนครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับไปถ่ายรูปก่อนแล้ว